นะครับเพชรพิรพลเพชรหนองกี่เก่าเกมครับรายนี้ครับนี่ครับ24กับ21ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นพิทักษ์ชัยครับที่สูงกว่าเล็กน้อยครับชัยชาหรือว่าเพชรพิรพลเนี่ยต้องบอกว่าเคยยืนซดหมัดกับเคียมรานนาปตินะครับที่เพิ่งน็อกเสือแบ็คไปเนี่ยโอ้โหแกต่อยเคียมรานลงไปนับด้วยนะคิดดูว่าพีคขนาดไหนช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้นี่เรียกว่ากำลังทำฟอร์มครับคราวที่แล้วเนี่ยมาม้าดีดกระโหลกให้เราเห็นด้วยครับเที่ยวนี้ผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะถูกต้องครับก็เดี๋ยวรอจับตาได้เลยครับเพราะว่านี่คือสุดยอดนักชกอีกหนึ่งคนครับที่อันนี้หายไป10โลแล้วนะเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาอีกสัก5โล10โลนะงวดก่อนแกต่อย70กว่านะงวดนี้นี่เหลือ67ครับเดี๋ยวครั้งหน้านี่64นะต้องทำให้ได้คราวที่แล้วมาตุ้ยนุ้ยแกยังโอ้ฝีไม้ลายมือกระดูกมวยความเก่านี่แหมโชว์ไว้ไม่ธรรมดานะถูกต้องครับอ่ะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับไทยไฟสัปดาห์หน้าครับไปกันที่ไทยไฟคาดเชือกพญาพิชัยดับหักครับเชิญแฟนคลับไทยไฟครับพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ใกล้เคียงนะแถวอุตรดิตถ์ก็มีสุโขทัยจังหวัดตากนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับนะจังหวัดเลยนี่ไม่รู้ใกล้เปล่านะมากันได้ครับมาดูไทยไฟกันครับมาเชียร์เหล่าซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟกันครับแสนชัยปตท.เต็ง1น้องโอไรออนขุนศึกเล็กดาวแพ้ฟ้าใสนะครับรวมไปถึงมวยรอบอิโยสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับยกจากไบเทคเนี่ยไปที่อุตรดิตถ์เลยนะครับก็วรจักรเล็กเจอกับชนะชัยแล้วก็เพชรภาคใหม่ปะทะตะวันแดงสัปดาห์หน้าครับไปกันที่สนามกีฬาพญาพิชัยดับหักนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เริ่มคู่แรกเนี่ย18นาฬิกานะครับส่วนประตูเปิดให้แฟนมวยได้เข้าชมฟรีครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นครับ16นาฬิกา16นาฬิกาก็ไปจับจองเก้าอี้จับจองที่กันได้ละใช่ครับเดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะใช่เริ่มออกสตาร์ทก็18นาฬิกาแต่เห็นทีไรถ้าไปจัดต่างจังหวัดแบบไทยไฟใหญ่แบบนี้ก็โอ้โหแถวยาวเหยียดใช่ครับนะครับแถวยาวเหยียดอยู่แล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวรอแล้วครับอาทิตย์หน้านะวันที่7เดือน7ครับไทยไฟพระยาพิชัยดาบหักครับที่อุตรดิตถ์ครับก็ถือว่าเป็นการขนซุปเปอร์สตาร์ชุดใหญ่ไปเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่เคยดูไทยไฟแบบติดขอบเวทีนี่โอกาสของท่านมาแล้วผมเนี่ยเคยแล้วนะเคยไปดูแล้วที่ใต้บรรยากาศนี่เนาะมันสนุกทั้งบรรยากาศแล้วก็มวยด้วยแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับเดี๋ยวดูว่าชัยชาญครับหรือว่าเพชรพีรพลวันนี้จะโชว์ฟอร์มได้เด็ดดวงเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ครับสับขาไปแล้วโอ้โหจีบไปที่ขาอ่อนครับแต่ว่าพี่ทักษ์ชัยบอกไม่ยอมครับไปหนักๆคืนครับคู่นี้ดูสวดทรงองค์เอวนี่ได้กันเลยนะรูปร่างได้กันเลยนะความหนาความยาวความสูงครับแต่ยารำดำขาวขยับเข้าไปครับเพชรพีรพลเจอแข้งครับเจอแข้งของพิทักษ์ชัยกออดีศรครับหมัดขวามาครับขยับเข้าไปแหมจะทำเขาแต่เจอเขาถีบสกัดเอาไว้ก่อนนะครับปิดเบรกครับลูกถีบของพิทักษ์ชัยก็ถือว่ามีความเก่าพอตัวเหมือนกันครับจังหวะนี่ครับแหมชิงต่อยก่อนด้วยครับเพชรพีรพลนี่จะเตะซ้ายนี่พิทักษ์ชัยแกถีบไว้เลยฮะนี่ฮะจังหวะถีบนี่ถือว่าติดเบรกเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้ครับแต่ดูรูปร่างเขาไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากครับนี่ครับแหมทางซ้ายครับได้ขยับไปก่อนเพชรพีรพลยังหาจังหวะของตัวเองไม่ได้เหมือนกันครับนี่ฮะค่อยๆย่าง3ขุมเข้าไปยางเข้าไปเดี๋ยวดูครับว่าจะมีทีเด็ดไหมนี่ฮะแข้งซ้ายแลกกันเอาครับซ้ายเจอซ้ายเอาแบบนี้มันแน่เอาโอ้โหเข้มข้นเหลือเกินครับนี่มาดิดกระโหลกมาแล้วครับมีมาโชว์แล้วครับเพื่อแฟนๆไทยไฟครับมาแต่ช็อตเมื่อสักครู่นี้วินาทีที่แลกแข้งกันนี่แหมเอ้ยได้น้ำได้เนื้อดีเหลือเกินครับมีหรือเปล่าครับชุดเข้าเบรกครับถีบไว้ก่อนครับพิทักษ์ชัยดูไปดูมาไม่รู้แล้วครับคู่นี้ใครจะเก๋ากว่ากันครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วไม่ธรรมดาทั้งคู่หมัดมาสอกคืนในครับพยายามเน็บพยายามตีเข้าไปแล้วก็ทวีคูณความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ
โอ้แม่ที่ใบหน้าเนี่ยเริ่มจะที่หน้าผากเนี่ยเริ่มจะมีแดงๆมาเหมือนกันครับทางด้านเพชรพีรพลครับเอาครับโดนแข้งแหลกหมัดบวกอันแม่เดี๋ยวหล่นครับโอ้ดูทางด้านพิทักษ์ชัยเองก็ไม่กลัวไม่เกรงศักดิ์ศรีเหมือนกันนะฮะรอจังหวะดักออกอาวุธโอ้นี่ครับแตกแล้วครับได้เลือดไปแล้วครับเพชรพีรพลแผลเนี่ยค่อนข้างยาวครับแต่ว่ายังดีที่เลือดไม่ได้ไหลเข้าตาครับอ้าวหมดยกแรกครับพักให้น้ำแป๊บเดียวไปดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะหัวแข้งขวาครับของทางด้านพิทักษ์ชัยครับทางด้านเพชรพีรพลนี่ก็พยายามจะแลกด้วยซ้ายคืนครับแต่ว่าพิทักษ์ชัยนี่ก็อาวุธเร็วเหลือเกินครับนี่ครับจังหวะออกแข้งแลกกันครับซ้ายนี่แลกกันแล้วดูครับจังหวะม้าดีกะโหลกครับดีว่าพิทักษ์ชัยได้แกตั้งการ์ดเอาไว้นะครับโอ้แล้วดูจังหวะศอกครับนี่ครับแตกเลยครับกำลังเข้าแลกกันครับปุกปักครับสุดท้ายนี่จบที่ศอกนี่ครับโอ้โหแตกเลยครับแฮนี่ครับพี่เลี้ยงทีมงานครับต้องโปะวัสลีนกันหน่อยครับเพื่อที่จะห้ามเลือดไปก่อนดีว่าวิถีของเลือดเนี่ยไม่ได้ไหลเข้าตานะครับลุยกันต่อครับยก2กำหนดชก3ยกนะครับเดี๋ยวดูยกนี้นี่จะได้ทำเกมสวยๆหรือเปล่าครับเพชรพีรพลโอ้โหจังหวะนี้ยังดูค่อมๆครับเอาครับแข้งซ้ายอัดไปทีนึงแม่พิทักษ์ชัยนี่แกก็แข้งไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเห็นหุ่นแบบนี้นี่ความเร็วไม่เป็นรองเลยขยับเดินเข้าไปเอาเพชรพีรพลต้องเอาคืนนะครับแม่หมัดซ้ายนี่ยิงเข้าหน้าโอ้ไม่ใช่งานง่ายแล้วครับแบบนี้ครับจังหวะเป็นรองครับเดินใครเข้าไปครับเจอหมัดขวาเตะซ้ายคืนครับแม่แล้วหมัดแกต่อยแม่นด้วยครับป้ายพิธีวัสลีนครับเลือดไหลเป็นทางอีกแล้วครับเพิ่งห้ามมาเมื่อกี้ตอนพักยกเนี่ยครับแม่ลูกนี้เตะกินเปล่าเลยครับเตะไปแล้วคู่ต่อสู้เอาคืนไม่ได้ครับถีบไว้ก่อนครับพิทักษ์ชัยกอดิศรเพชรพีรพลขยับเข้าไปครับเพชรพีรพลเพชรน้องกีหมัดซ้ายครับหมัดขวาครับโอ้นี่โดนเต็มไปหลายหมัดครับแต่ว่าพิทักษ์ชัยเนี่ยยังนิ่งอยู่นะครับโอ้แต่ที่สำคัญนี่เลือดครับของเพชรพีรพลครับเอาครับบวกกันเดี๋ยวดูครับใครจะแหกโค้งเพิ่มหรือว่าจะได้แตกคืนครับเอาลุยต่อโดนหมัดโอ้โหต่อยเต็มๆนี่แกยังเฉยครับพิทักษ์ชัยหรือว่าท่าทะลดไม่ธรรมดานะครับนี่ครับแข้งซ้ายมีเจอเกี่ยวล้มไปโอ้คู่นี้เกมมาดูครับถึงเลือดนะครับไหลเป็นทางเลยครับเกมนี่เข้มข้นแล้วก็แหมดูครับค่อนข้างจะอึดอัดเลยครับหลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับไม่งั้นเป็นเรื่องครับดูครับเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องครับที่ใบหน้านี่แม่ชัดเจนครับหลักฐานของความเป็นเรื่องครับเลือดไหลเป็นทางนะครับกอดได้ก็พยายามเน็บพยายามตีมาแล้วครับพิทักษ์ชัยเพชรพีรพลหรือว่าน้องพีขยับครับเตะซ้ายขยับเข้าไปครับเจอแข้งแล้วนี่ครับแม่หัวจิตหัวใจแกทำด้วยอะไรครับโต้คืนด้วยลูกม้าดีกันโหลกเลยครับถือว่าแกยังโชว์ได้นะครับนี่ครับแม่แล้วดูมั่นใจด้วยเอาแล้วครับแม่หมัดเริ่มจะเข้าครับเริ่มจะเข้าเป้าหมัดของเพชรพีรพลดึงมาทำให้โอ้ดีไปอีกทีนึงครับแม่แกนี่ผิวจริงๆครับโอ้ดูได้โชว์แบบนี้นี่ถือว่าแฟนๆชอบเลยครับมีจังหวะไม่ประหยัดอาวุธเดินต่อแม่ขนาดที่ว่าเลือดขนาดนี้ครับแกยังเดินได้ครับแล้วก็ยังทำได้ดีด้วยครับตอนนี้เอาโอ้ยหมดยก2ครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวไปดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะทิ้งซ้ายครับของเพชรพีรพลครับแต่ว่าเจอแข้งซ้ายคืนครับแล้วดูครับหมัดนี้ครับต่อยอีกทีนึงนี่โอ้โหเปิดแผลวัสลีนี่หายไปเลยครับแล้วก็เลือดมาครับแล้วหลังจากนั้นนี่เพชรพีรพลก็ดูเหมือนจะมีความมั่นใจครับซ้ายนี่เต็มๆเต
ขวาอีกทีนึงครับแม่แต่ว่าพิทักษ์ชัยก็ยังอยู่ได้ครับนี่แข้งซ้ายครับโอ้เจอเทลงไปครับแล้วดูจังหวะมาดีกันโลครับแม่พี่โจแซวบอกทำเยอะกว่าพี่แสนชัยอีกนะโอ้โหปกติถ้าเราหันมาดีกันโลเนี่ยก็เห็นพี่แสนชัยครับนี่หลายทีแล้วเกินนะยกนึงเนี่ยโอ้แกกลัวคนจำไม่ได้ครับพี่โจบอกว่าเอาให้ติดตาหน่อยแต่ว่าถ้าแกดีดกู้ชกหลับดิโอ้โหนะดังแน่อ้าวทำไปเรื่อยๆไม่แน่นะเออไม่รู้ว่าไม่เขาก็เล่าอะถ้าเขาไม่หลับก็ว่าอาจจะหลับเองก็ได้เราอาจจะมึนเออแต่ก็แหมชื่นชมนะแกกล้าทำครับก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับรวมไปถึงคาดเชือกแบบนี้ด้วยครับสืบสานมวยไทยโบราณครับยังไงครับกระจับยังได้อยู่ฮะมันเลื่อนมันเลื่อนเอ้าลุยต่อครับยก3รายการไทยไฟท์ลีกครับรายการไทยไฟท์คาดเชือกนี่ก็อนุรักษ์มวยไทยโบราณอยู่แล้วครับอยากให้ทั้งมวยได้โชว์เรียกได้ว่าเอนเตอร์เทนคนดูได้เต็มที่เลยครับเรื่องของผลแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงครับแต่ว่าความมันความเร้าใจศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ต้องมาครบครับนี่ฮะขยับเดินเข้าไปโอ้ยแข้งซ้ายแม่พิทักษ์ชัยนี่แกเหมือนจะเตะล่างครับตวัดขึ้นบนแข้งขวาครับพิทักษ์ชัยครับถีบไว้ก่อนครับเตะมาเสียบคืนวงในพยายามตีครับทั้งซ้ายและขวาของพิทักษ์ชัยขยับเข้าไปครับเพชรพีรพลช้าโดนขวานะช้าโดนขวานะพยายามหมุนออกทวนเข็มนาฬิกาครับกลัวจะโดนแข้งคู่ต่อสู้แล้วครับจับได้ครับจับได้ครับอ้าวเดินเข้าไปแม่กว่าจะทำเข้าทีหนึ่งโดนมา2ซะแล้วครับเร็วครับจึงทำออกก่อนครับพิทักษ์ชัยในหลายๆจังหวะนะครับรวมถึงจังหวะเมื่อสักครู่ได้ด้วยครับขยับเข้าไปครับเพชรพิรพลครับแม่พอเจอความเร็วของพิทักษ์ชัยแบบนี้ทำให้มาออกไปออกมาชักจะจังหวะขาดๆเกินๆเหมือนกันนะครับแต่ซ้ายไปเจอแข้งซ้ายจิ้มซ้ายคืนมาครับแกก็ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสลับเป็น2แข้ง2กาดครับมุมขาวอย่างพิทักษ์ชัยจะดูเพชรพีรพลก็ยังไม่ยอมครับก็นี่ค่อยขยับเข้าไปแล้วก็นี่ครับดีดอีกทีนึงแหมแกทำหลายรอบแล้วเกินดีไม่โดนเตะช้อนแกงเสยหน้ามาเนาะเออแต่ว่าไม่เป็นไรครับขอให้ทำครับเกมอืดๆยืดๆยุ้ยๆแบบนี้นี่ระวังเดี๋ยวจะมียก4นะเอานี่ครับถือว่ามั่นใจทั้งคู่เพชรพีรพลเนี่ยซ้ายได้ครับหลายแข้งเอาเจอคืนดึงมาสับได้ยังไงเทแม่เกือบไปครับเกือบเจอเหลี่ยมเหมือนกันครับทางด้านเพชรพีรพลทางด้านพิทักษ์ชัยกะดันเข้าเชือกแล้วเขาลอยใส่เลยครับแต่ว่าคู่ต่อสู้รู้ทันครับหมุนเอาตัวรอดจากเหลี่ยมนั้นมาได้ก่อนนะครับผลักเอาดื้อๆเลยครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับไม่เตะก็ขอให้ได้ผลักก็ยังดีครับสายหน้าครับแข้งของเพชรพีรพลหมดยกครับหมดยกสุดท้ายนะครับนี่เป็นคู่ที่5ของวันนี้นะครับวันนี้มี7คู่นะครับดูภาพช้าๆที่ผ่านมาครับดูจังหวะต่างคนต่างฉาบสวนกันออกแข้งแล้วครับนี่ครับแม่กันตวัดขึ้นก้านคอครับตอนออกแข้งมาเหมือนหลอกล่อคู่ต่อสู้ว่าจะมากลางลำตัวครับแล้วก็ตวัดขึ้นก้านคอเลยนะครับการสกตัวนี่แหมยอดเยี่ยมครับไอเดียดีซะด้วยครับส่วนคู่ต่อไปนี่ร้อยปอนด์นะครับ110กิโลนะครับไม่ใช่ปอนด์ครับขออภัยครับร้อยกว่าโลครับต่อยกันครับงานนี้เวทีมีสะเทือนเลื่อนลั่นแน่ๆครับผมนับได้ประมาณ 4-5 ครั้งนะครับวันนี้ม้าดีกระโหลกของเพชรพีรพลและผลการตัดสินนะครับ and the winner is White Corner พิทักษ์ชัย from นครราชสีมาครับก็เป็นพิทักษ์ชัยนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวพักคู่เดียวก็กลับมารุ่นเฮฟวีเวทครับห้ามพลาด